สนับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The AIG Story พาวิกฤตกลับมาผงาด40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C1 B2S และ9 In ขอบอกนิดหนึ่งนะหลักในการผ่านวิกฤตเนี่ยง่ายมากครับนะครับถ้าคุณถือหุ้นดีๆนะครับพอวิกฤตเนี่ยแม้มันจะลงต่ำยังไงก็ตามถ้าหุ้นมันดีเนี่ยผมบอกแล้วว่าราคาเนี่ยมันจะต้องกลับไปยังปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงถึงมันลงมากๆเราก็หวั่นไหวนะครับแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าหุ้นเนี้ยเป็นหุ้นที่ดีเพราะมันผ่านวิกฤตไปเดี๋ยวมันก็กลับมาทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงต่างก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องจำกัดความเสี่ยงหรืออะไรยังไงหรือเปล่าพอดีผมเคยไปอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาบ้างนะไม่ถึงกับเป็นผู้เชี่ยวชาญก็นำมาใช้ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงเรามองอันไหนมากกว่ากันต้องดูควบคู่กันไปฮะเพราะว่าถ้าดูด้านเดียวเนี่ยมันจะ bias ครับผมเราจะรู้สึกโอ้นี่ดีอะไรคือเครื่องมือในบริหารจัดการความเสี่ยงของเราเราต้องศึกษาธุรกิจเขาก่อนว่าธุรกิจเขาคืออะไรเป็นหลักครับผมแล้วเราจะรู้ว่าธุรกิจอันนี้เนี่ยมีความเสี่ยงด้านใดบ้างแล้วโอกาสจะเกิดความเสี่ยงเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนขอพูดเป็นประเด็นสั้นๆแล้วกันครับเพราะว่าแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเรื่องของจิตวิทยาก็มีความสำคัญในการลงทุนมากครับมีผลบ้างครับผมเคยเจอไหมฮะเอาผ่านมาเยอะเหมือนกันนะจิตวิทยาในการลงทุนเนี่ยวิธีการทำให้เราสามารถที่จะใจไม่สั่นกับเรื่องของจริงๆแล้วไอ้เรื่องของราคาลงเนี่ยถ้าเราถือหุ้นพื้นฐานดีเราก็ไม่ว่าอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของราคาหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่ารานักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์หุ้นเนี่ยพอวิเคราะห์มาเหมือนกันปุ๊บส่วนใหญ่ราคาหุ้นมันขึ้นไปแล้วนะครับครับส่วนใหญ่ราคาหุ้นมันขึ้นไปแล้วครับในด้านของจิตวิทยาต่างๆเรามองไงตรงนี้ฮะคือไอ้จิตวิทยาการลงทุนเนี่ยเราควรรู้ไว้นะเป็นประสบการณ์นะแต่ไม่ใช่เอามาเป็นหลักใหญ่ในการตัดสินใจลงทุนครับผมครับแค่นั้นครับเพราะว่านักลงทุนอย่างเราถือยาวจิตวิทยาในการลงทุนมันคือการทำให้หุ้นมันเคลื่อนไหวครับบางส่วนมันคือส่วนหนึ่งมันคือถ้าพูดเป็นเซ็ตก็คือเป็นสับเซ็ตส่วนหนึ่งแหละครับที่ทำให้แนวโน้มของการลงทุนของเรามันเสียไปเพราะฉะนั้นเราดูไว้เพื่อรู้หรืออาจจะดูไว้เป็นจังหวะครับคราวนี้ผมดูอย่างไรอยากจะเสริมนิดนึงจิตวิทยาการลงทุนผมก็จะใช้ฉาดเนี่ยมาช่วยฉาดก็คือกราฟหุ้นใช่กราฟหุ้นครับครับมาช่วยดูก่อนอื่นเราต้องรู้คอนเซ็ปต์มันก่อนว่าฉาดเนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งปัจจัยพื้นฐานทั้งจิตวิทยาการลงทุนอะไรมันจะอยู่ในฉาดนี้หมดนะครับให้รู้ไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมอ่านมาจากเท็กซ์บุ๊กนะฮะครับครับครับมันอยู่ในนี้แหละถ้าเราสามารถอินเทอร์พรีตหรือตีความฉาดอันนี้ได้เนี่ยนะเราก็จะรู้แล้วเราเอามาใช้ได้อย่างถูกต้องนี่คือแก่นครับผมนี่คือวิธีใช้ฉาดครับผมคือผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมเป็นความรู้สำหรับผู้ชมนี่ครับนะคือฉาดเนี่ยหลายคนที่เข้ามาศึกษาเรื่องฉาดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจผิดหรือเปล่านะคือทุกคนเนี่ยจะมองฉาดว่าจะต้องเอาฉาดไปใช้ในการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะชี้เฉพาะนะจุดนี้ต้องเป็นอย่างนี้แนวโน้มต้องเป็นงี้คือใช้เฉพาะแต่เท่าที่ผมอ่านดูในหนังสือแล้วก็ตัวเองที่เอามาใช้ประมาณ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยฉาดจริงๆแล้วเนี่ยมันเพียงแต่บอกทามมิ่งบางอย่างนะแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ฉาดมาบอกแนวโน้มตลาดมาบอกแนวโน้มราคาเป็นตัวบอกแนวโน้มเท่านั้นอย่าเอามาใช้ในการตัดสินใจการลงทุนโป๊ะเช๊ะไม่ใช่ใช่ครับแต่บางจุดบางช่วงนะฮะ
มันสามารถบอกได้ค่อนข้างชัดเจนถึง 70-80% ว่าแนวโน้มมันจะต้องขึ้นแน่นอนหรือลงแน่นอนนะครับวิธีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ครับเราถือหุ้นอยู่ครับถ้ารู้สึกว่ามันมีแนวโน้มลงครับจะขายไหมครับหรือว่าเอาแค่รู้เฉยๆถ้าหุ้นเราดีนะครับเราเปรียบเทียบถึงผลตอบแทนที่เราจะได้ครับนะแล้วเราก็ใช้การตัดสินใจของเราแต่เราดูฉาดเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ราคาหรือตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะแล้วมันขึ้นยังไงคือหุ้นบางตัวเนี่ยเราไม่ได้ไปดูปัจจัยมันละเอียดถี่ยิบนะเราก็ตัดสินใจตามฉาดเหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับผมบอกว่าหุ้นบางหุ้นนี่ผมถือเพราะว่าอยากให้มีความเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวครับก็ถือว่าฉาดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูครับจังหวะเข้าออกนู่นนี่นั่นได้ด้วยครับว่าเราจะจังหวะเข้าแบบไหนยังไงครับสำหรับตัวหุ้นที่เราไม่ได้ถือยาวครับขอเสริมนิดนึงนะครับทำไมผมต้องเอาฉาดมาใช้เพราะว่าการดูฉาดเนี่ยต้องดูบ่อยๆเราถึงเกิดความชำนาญถ้าเราดูบ้างทิ้งบ้างอะไรเนี่ยเราจะไม่ชำนาญแล้วมันจะเกิดความลังเลมั่งตัดสินใจผิดพลาดบ้างอะไรที่เราทำบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีณวันนี้ผมถามเอ้าดูฉาดเนี่ย ลงทุนผิดพลาดกี่ครั้งโอ้บ่อยฮะต้องยอมรับบ่อยครับผมดูจนทำงานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะมีเพื่อนผมคนหนึ่งมาจากอเมริกาแล้วก็เอาฉาดมาใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเขาบอกผมบอกคุณผิดพลาดบางที3ครั้ง5ครั้งนะแต่คุณถูกต้องเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันได้มาหมดเลยถ้าคุณดูเป็นนะครับครับผมเวลาคุณอรรถพลดูคุณอรรถพลใช้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมไหมเช่น MACDเช่น EMA เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่อะไรเงี้ยครับผม Stochastic เงี้ยใช้อะไรดูวะคะหรือว่าดูฉาดแบบไหนยังไงฮะคือพวกนี้เนี่ยผมได้ใช้มามากพอสมควรแล้วครับนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงสูตรที่มาของมันด้วยเพราะว่าเวลาเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีคณิตศาสตร์วิเคราะห์กลับไปวิเคราะห์กลับไปใช่ใช่รู้ถึงสูตรที่มาของมันใช่ครับครับแล้วก็พอเรารู้แล้วเราก็รู้ว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นอย่างไรพอดูไปดูมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นว่าอินเด็กซ์พวกนี้มันชี้เฉพาะจุดนะมันชี้เฉพาะจุดณทามิ่งตรงนั้นนะครับแม่นยำหรือแม่นไม่แม่นยำเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณใช้คุณตีความมันอย่างไรคุณใช้หลักยึดมันอย่างไรครับนะฮะผมไม่บอกว่ามันอะไรอ่ะมันใช้ได้ดีไม่ดีผมไม่บอกนะแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมดูแค่อย่างเดียวคือดู moving average เส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่ใช่ครับผมดูแค่นั้นเองดูแนวโน้มตลาดครับดูว่ามันจะถ้ามันยังห่างหัวขึ้นหรือว่ากราฟแท่งเทียนยังอยู่ข้างบนนั้นได้ก็ยังโอเคไม่ได้ดูแท่งเทียนนะไม่ดูแท่งเทียนด้วยครับยังไงฮะดูแค่ moving average อย่างเดียวคือแท่งเทียนเนี่ยมันบอกพฤติกรรมสั้นๆทั้งนั้นเองครับผมแต่ moving average เนี่ยมันบอกถึงแนวโน้มระยะต่อๆไปเราก็ดูอย่างนั้นลองเอาไปใช้ดูนะครับครับผมอันนี้แอบบอกได้ไหมฮะว่ากี่วันเวลาเราดูเนี่ยโอ้ผมดูถึง4เส้นครับนะครับเส้นสั้นเนี่ยผมดู15วันเส้นยาวไปนิดนึงก็45วันยาวออกไปหน่อยหนึ่งกลางๆก็120วัน อีกเส้นหนึ่ง250วันครับผมก็แต่บางคนเขาบอกเส้นค่าเฉลี่ย200วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูมากกว่านั้นนะ250วันนะ200กับ250วันแทบจะไม่แตกต่างกันอ๋อครับที่ผมใช้250วันเพราะผมคิดว่าวันทำการของตลาดหลักทรัพย์นี่มีประมาณ250วันโดยประมาณมันก็เทียบเท่าระหว่างปีหนึ่งเราใช้หลักอย่างนั้นใช่ครับส่วน15วันก็รายไตรมาสไปไม่ไม่ใช่45วันไตรมาสแต่ถ้าเกิดว่า15วันก็คือครึ่งเดือนก็ประมาณนั้นอ่าฮะถ้า5วัน10วันรู้สึกมันจะสั้นไปหรอครับครับดูประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันยาวหน่อยมันก็จะทำให้เราเนี่ย
ถือหุ้นได้ยาวหน่อยคือต้องบอกต้องรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนั่นแหละส่วนใหญ่นักลงทุนระยะยาวรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นแหละเพราะส่วนใหญ่เราถือกันยาวๆมาดูภาพอย่างนี้ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันตรงกับบุคลิกตรงกับอุปนิสัยของเรานั่นคือสิ่งที่เราดูเราก็ดูชาร์ตแล้วของพื้นฐานสมมติผมเจอตัวนี้พื้นฐานดีมากแต่กราฟถ้าดู Moving Average ใช่ไหมฮะมันหล่นลงมาเยอะเหลือเกินต่ำกว่าเส้น250วันด้วยตัดสินใจยังไงครับคือการดูกราฟเนี่ยหรือชาร์ตเนี่ยนะมันเป็นไทมิ่งในการเข้าซื้อเข้าขายครับผมนะครับมันช่วยประกอบให้เรานอกจากเราดูเทรนด์แล้วเนี่ยเราดูในการเข้าซื้อเข้าขายเพราะว่าอะไรเขาเปรียบเทียบขออนุญาตนิดนึงนะเขาเปรียบเทียบเหมือนคนเดินเข้าป่าเวลาเราเดินคนเข้าป่าเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้เต็มไปหมดตอนเราอยู่นอกป่าเนี่ยเราจะเห็นภูเขาจะเห็นนู่นเห็นนี่เราเห็นได้ไกลแต่เวลาเข้าป่าแล้วเราเจอต้นไม้เราไม่สามารถเห็นได้ไกลละเราต้องอาศัยเข็มทิศบอกทิศไหนอยู่ตรงไหนชาร์ตเนี่ยก็เหมือนเข็มทิศให้เราว่าตอนนี้หุ้นอยู่ที่ไหน อยู่ตรงไหนของมันหุ้นขึ้นไปเยอะหรือยังเช่นหุ้น moving average 15วันเนี่ยมันหนี45วันหรือมันหนี120วันไปเยอะแยะแล้วเยอะขนาดนี้ใช่โอ้เราก็เอ้ยลองต้องจับตาดูขายแล้วฮะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราย้อนหลังมาที่ประวัติของมันว่ามันห่างไปสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยโอ้เราก็ดูด้วยว่าระหว่างการห่างระหว่าง moving average แต่ละอันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่จะเล่นชาร์ตถือว่าเป็นนักลงทุนที่ได้ทั้งพื้นฐานได้ทั้งเทคนิคได้ทั้งทำธุรกิจด้วยนะ สามอย่างเลยนะครับครับคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยประกอบด้วยสามขากับหนึ่งกรรมการสามขาของเราก็คือบริษัทจดทะเบียนครับโบรกเกอร์แล้วก็นักลงทุนทุกวันนี้สองขาแรกเนี่ยเข้มแข็งแล้วแต่ขาที่สามเนี่ยนักลงทุนเนี่ยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองจุดนี้ว่าถ้านักลงทุนไม่เข้มแข็งเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะก็ไม่เข้มแข็งเหมือนกัน